หนึ่งจุดก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกโดยตรงนะคะแต่ว่าก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นถนนถูกตัดขาดค่ะที่เกาะสมุยทำให้หลายๆพื้นที่ไม่มีน้ำและไฟฟ้าใช้ติดตามรายงานจากคุณเจษดาต้นจำปาค่ะขึ้นสูงกว่า3เมตรบริเวณหาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีปะทะเข้าสู่ชายฝั่งในช่วงเที่ยงของวันนี้ก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวสารนะครับของจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากหน่วยงานหลายๆส่วนนะครับที่เขามีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ของพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับว่าตอนนี้อยู่ในช่วงไหนขั้นตอนอะไรนะครับว่ายังมีผลกระทบกับพื้นที่อำเภอสมุยหรือไม่นะครับถ้าเขาแจ้งว่าไม่มีผลกระทบแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เราก็คิดว่าคงจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ประกาศให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับหลังจากที่พายุเข้าปะทะในหลายพื้นที่ของเกาะสมุยคลื่นทะเลบวกกับลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่เสี่ยงในเกาะสมุยต้องอพยพคนขึ้นสู่ที่สูงทำให้นักท่องเที่ยวที่พักโรงแรมริมชายฝั่งทะเลต้องอพยพขึ้นไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในวิทยาลัยการท่องเที่ยวเกาะสมุยกว่า100คนอีกจุดที่คาดการว่าอาจจะได้รับผลกระทบคือชุมชนหัวถนนเนื่องจากจุดนี้มีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านที่นี่เริ่มอพยพสิ่งของขึ้นไปอยู่ในมัสยิดกลางชุมชนตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากพวกเขาพบว่าคลื่นทะเลเริ่มแรงขึ้นก็ขอบริมทะเลครับริมทะเลก็เป็นพื้นที่อันตรายก็น้ำขึ้นถึงครับเวลาคลื่นมาก็น่าจะหนักแต่ตอนนี้ชาวบ้านริมทะเลก็อพยพขึ้นอยู่ข้างบนหมดแล้วครับสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านหมอถนนบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับไม่บ่อยครับพายุก็ปกติแต่รอบนี้ไม่ปกติครับรอบนี้ไม่ปกติเรื่องพายุชาวประมงเขาก็อยู่กับพายุอยู่แล้วแต่รอบนี้ไม่ปกติครับเนื่องจากวันนี้เรือไม่สามารถเดินทางมาที่เกาะสมุยได้ชาวเกาะสมุยจึงมีการสำรองน้ำมันทำให้ปั๊มต่างๆที่เกาะสมุยน้ำมันเริ่มหมดตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ดีเซลหมดประมาณ9โมงค่ะแล้วตัวอื่นก็ทยอยหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ E20 อย่างเดียวแล้วก็991 95ก็หมดแล้วค่ะวันนี้คนเข้ามาเติมน้ำมันเยอะมากมั้ยครับวันนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะเมื่อวานเยอะกว่าเมื่อวานเยอะกว่าวันนี้เช่นเดียวกับอาหารสดบางอย่างที่เริ่มหมดช่วงเช้าของวันนี้ชาวเกาะสมุยยังคงเดินทางมาซื้ออาหารสดและเครื่องอุปโภคบริโภคไปสำรองไว้เพื่อเตรียมรับมือกับพายุปลาบึกครับก็มีของแห้งบ้างเลยครับก็ซื้อไปเพิ่มขึ้นหน่อยครับอันนี้ที่มาซื้อเนี่ยเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องมาเตรียมก็ไม่แน่ใจครับว่าคอยดับหรือฝนตกหนักไปไหนไม่ได้ไปเนี่ยเผื่อน้ำมาจุดเฉยครับก็เอาไปเผื่อไว้ก่อนไม่แน่ครับหลังจากมีข่าวว่าพายุจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะสมุยทำให้ 2-3 วันที่ผ่านมาบรรยากาศที่ตลาดแหลมดินมีชาวบ้านมาซื้อของจำนวนมากทำให้วันนี้อาหารสดบางอย่างหมดมีคนมาซื้อไข่สำรองไว้เยอะไหมครับเมื่อวานมีคนมาซื้อเยอะค่ะก็ซื้อไว้ตุนก็กลัวไม่มีไข่ขายเพราะที่ไมโครโลตัสไม่มีไข่แล้วค่ะคนหน้าร้านมาเปิดก็หมดเกลี้ยงเลยค่ะหมดประมาณช่วงบ่าย 3 โมงเมื่อวานค่ะว่ามีการกำหนดจำนวนที่จะขายให้ชาวบ้านด้วยเหรอครับใช่ค่ะให้คนละแผงเอาไปกินค่ะคนค่ะเพราะว่ากลัวเอาไปขายต่อแล้วกลัวคนกินไม่มีกินนะคะก็เลยให้คนละแผงได้กระจายกันทั่วค่ะก็โอเคอยู่ค่ะแม้ว่าในช่วงแรกเกาะสมุยถูกคาดการว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุลูกนี้ทำให้ชาวเกาะสมุยหลายคนมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือแต่ถึงแม้ว่าวันนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่หนักมากแต่การเตรียมตัวก็ทำให้ชาวเกาะสมุยพร้อมและสามารถรับมือกับผลกระทบได้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน